ก็จริงๆเพิ่งมาทราบทีหลังเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆก็รู้จักกันอยู่แล้วนะแล้วพอเสร็จเราก็อุ้ยไปงานเดียวกันเราก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวเราจะอยู่เที่ยวต่อนะคะเขาบอกเขาจะอยู่เหมือนกันบังเอิญจังเลยบังเอิญมันก็เป็นเรื่องบังเอิญก่อนนึงแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่บังเอิญเพราะว่ามันก็มีความแบบเออตั้งใจชวนกันไปทานของอร่อยมีแบบเออไปเที่ยวกันไหนๆก็อยู่ที่เดียวกันแล้วแต่ว่าโมเมนต์นั้นคือไปกัน2คนไหมหรือว่ายังไงไม่ไปกันเยอะมากค่ะมันก็บังเอิญอันนี้จริงๆมันก็6บังเอิญซื้อตัวเดียวกันหนูก็ซื้อของเหมือนกันแล้วทำคนละตัวศูนย์เหมือนกันค่ะมันมีเบอร์เดียวใช่แล้วหนุ่ยไม่รู้เลยว่าใครจะใส่ก่อนกันอะไรเงี้ยเราก็ใส่แล้วก็เพิ่งเห็นที่แฟนคลับเขาเทียบอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ลงรูปว่าเขาใส่ใช่ปะล่ะสรุปว่าเป็นเสื้อคู่หรือเสื้อขาวไม่ใช่ทั้งคู่ไอ้ใจเย็นๆสมองไม่ใช่ทั้งเสื้อคู่แล้วก็ไม่ใช่เสื้อขาวเสื้อเรามีคนละตัวแต่รู้ว่าต่างคนก็ต่างมีเหมือนกันถูกไหมก็รู้ว่ามีค่ะแต่ว่าซื้อมาแล้วจะไม่ใส่มันก็ไม่ได้ป่ะหนูไม่รู้หรอกว่าใครซื้อก่อนหนูต้องได้ใส่ก่อนเพราะว่าใส่ทีหลังมันกลายเป็นหนูไปเอาเสื้อเขาใส่เรามีเงินเราซื้อเองได้นะคะเขาว่าไงเขาก็ขำผมก็บอกว่าช่วยไม่ได้เขาใส่ก่อนมันไม่ยุติธรรมอ่ะเพราะชาวเน็ตคิดว่าหนูไปเอาเสื้อเขามาใส่เฮ้ยมีอะไรที่เหมือนกันอีกยังจะซื้ออะไรที่เหมือนกันอีกฟังมา2เรื่องนี้บังเอิญหลายเรื่องมากบังเอิญโลกกลมผมลิขิตพูดเองนะบังเอิญเป็นเรื่องใ